สวัสดีครับเพื่อนเพื่อที่ใช้ iOS นะครับวันนี้ผมมาแนะนำแอป,ปที่จะสามารถแก้ปัญหาในกรณีที่แบตเตอรี่ของ iPhone iPad iOS ของเพื่อนๆนเนี่ยมันหมดเร็วไปนะครับก็จะแนะนำแอปพลิเคชันนะครับที่จะใช้ในการคาลิเบตแบตนะครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะครับแอป,ปตัวนี้นะครับมีการรายงานการใช้พลังงานเนี่ยค่อนข้างแม่นยำนะครับตัวผู้ผลิตนะก็บอกว่าเนี่ยการรายงานพวกผลเ ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่นะครับบวกลบแค่1นนาทีนะครับแล้วก็ระยะเวลานะครับในการที่เราเสียบสายชาร์จนะครับเป็นการประเมินไว้ว่าเนี่ยเราจะต้องรอเวลาชาร์จอีกการเท่าไหร่นะครก็คือบวกลบ1นาทีเช่นเดียวกันซึ่งถือว่าแม่นยำม,มากนะครจากที่ลองใช้งานดูนะครับค,คือเสียบสายไปเนี่ยมันก็คำนวณได้เลยนะครัแบแอปตัวนี้ชื่อ Battery Monitor App นะครับเราเปิด แอปขึ้นมานะครับตอนนี้ผมจะยังไม่ได้เสียบสายชาร์จนะครับเขาจะโชว์เปอร์เซ็นต์แบตของเราตอนนี้มีอยู่96นะครับก็7เฮดนี่ก็คือ7ชั่วโมงนะครับ23เอก็คือ23นาทีนะครับตรงนี้หมายความว่าก็จะใช้งานได้อีกประมาณ7ชั่วโมงนะครับก็ค,คือถ้าแซนไบหรือว่าเปิดหน้าจอหน้าจอนี้ค้างไว้นะครับอ่าบรรทัดแรกนะครับต่อไปนะฮะที่เขียนว่า empty by 2.07เนี่ยนะคะก็คือหมายความว่าคือถ้าเปิดหน้าจอที่ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็แบตจะหมดตอนตี2-7นาทีนั่นเองนะครับถ้าสแตนบายเครื่องนะคะก็ปิดหน้าจอไว้นะครับได้230ชั่วโมง24นาทีนะครับแล้วก็สถานะอันปลั๊กก็คือไปเสียบสายชาร์จอยู่นะครับอ่ะทีนี้ผมจะเสียบสายชาร์จ iPhone เข้าไปนะครับดูสถานะนะครับมันจะมีเปลี่ยนนะครับอ่าตรง e อ PR y นะครับจะเปลี่ยนเป็น f u l y นะครับหมายความว่า ตอนนี้แบตผม96%กเอใช่ปะก็แบตเนี่ยจะเต็มตอน19นาฬิกาศนาทีนะคราาับก็อันนั้นก็เป็นการคำนวณน,นะครับว่าเราจะใช้เวลาในการรอนะครับแบตเต็มประมาณเท่านี้นะฮะแต่ถ้าจะไวกว่านี้ได้ให้เพื่อนๆปิดหน้าจอครับตรงน,นี้ก็จะไวขึ้นนะครับแต่ถ้าเปิดหน้าจอนี้ค้างไว้เฉยๆนะฮะเสียบชาร์จไปด้วยนะเปิดหน้าจอไปด้วยก็ จะประมาณทุ่ม6นาทีนั่นเองนะครับก็หรือประมาณ2 1นาทีนะฮะอ่าแล้วก็สาญญาเห็นไหมครับอันปาก็จะเปลี่ยนเป็นทิกเกอ c h ช r g ์จริงนะครับอ่าต่อไปนะฮะเมนูถัดไปก็เป็นเรื่องของอ่าตัวสกินเซอร์เวอร์นะฮะถ้าเราต้องการให้แบตมันชาร์จเร็วขึ้นนะับก็แตะมาหน้านี้ครับหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นสีดำนะับมันจะประหยัดแบตมากขึ้นแล้วแบตก็จะชาร์จเร็วขึ้นด้วยนะครับแต่แอปก็ยังทำงานอยู่ด้วยนะครับเพราะว่า ตัว ios เนี่ยส่วนใหญ่แอปจะทำไงเต็มที่คือจะต้องคาหน้าจอไว้อยู่นะคะแต่ถ้าคาหน้าจอ14งวันมันก็จะกินแบตใช่ปะอ่าตอนนี้ต่อไปเป็นไฮไลท์ของแอปตัวนี้แล้วนะครับการคาลิเบตแบตนะคะแล้วแต่่วาที่แถบคาลิเบตนะครับตรงนี้นะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆกดตอนที่แบตมีปริมาณเยอะๆนะครับ9ก้กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปหรือเอาให้ดีนะครับชาร์จให้เต็ม100%ไปเลยนะฮะชาร์จให้เต็ม100%ไปเลยแล้วกดปุ่มด้านล่างน,นะครับรีเซ็ต กา b ิเบชันดัตานะครับตรงน,นี้เขาก็จะเป็นการคาลิเบ e ตัวแบตของเรานะครับแบตของเราก็จะมีการคำนวณการใช้พลังงานที่ดีขึ้นนะครับใครที่แบตยุบไวๆนะครับโดยที่แบบว่ามันเป็นปัญหาของตัวซอฟต์แวร์นะครับ iOS A นะก็จะ ตัวนี้ก็จะช่วยได้นะฮะแต่ถ้าเกิดแบตของเพื่อนมันเสื่อมจริงๆนะฮะเช่นใช้มาเกิน2ปีหรือบางคนเนี่ยแบบเสียบชาร์จไปเล่นเกมไปใช้ไปด้วยในแบตพวกนี้ก็จะเสื่อมเร็วนะครับแอบตันนี้อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่แต่ใครที่แบบว่าระบบมันเอ๋อจากตัว iOS เองนะฮะหรือตัวแอปพลิเคชันคำนวณเปอร์เซ็นต์การใช้งานแบตผิดเอการคาลิเบรตตัวนี้ก็จะช่วยให้แบตเราเนี่ยมีการใช้พลังงานนะครับได้ถูกต้องตามความจริงมากขึ้นนะฮะหลังๆจาก เพื่อนๆกด Reset Calibration Data ไปแล้วก็จะขึ้นว่า Calibration Reset Successful นะครับก็ถือว่าใช้งานได้แล้วครับเราก็สามารถปิดแอปพลิเคชันตัวนี้ไปแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับหรือจะถ้าจะให้ดีผมแนะนำว่ารีเซ t i ไอโฟนแ้วทีก็ดีนะครับมันจะเป็นการ Reset ใหม่ทั้งหมดนะครับก็โอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนที่มีอัตราการใช้พลังงานแบตที่ผิดปกตินะครับแล้วก็อยากได้แอปพลิเคชันนะครับที่เอาไว้ดูนะครับว่า แบตจะใช้งานได้ถึงกี่โมงนะครับแซนบาทได้นานเท่าไหร่นะคะใช้เวลาชาร์จนานเท่าไหร่นะคะจะได้กะเวลาที่จะไปดึงสายชาร์จออกมา,าได้ทันเวลานะครับไม่ต้องเสียบชาร์จไว้นานๆหรือก้างคืนนะครับชอบคลิปนี้นะ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะลืมกดติดตามกำลังใจให้ผมด้วยแล้วใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะกระดิ่งแจ้งเตือนนี่สำคัญมากนะครับเพราะว่าผมมีวิดีโออัปเดตบ่อยทุกวันนะครับ ได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ